ามาได้ไหมฉันยอมได้ทุกอย่างขอเพียงแค่พอได้มีทางให้กลับมารักกันในชีวิตนี้แค่เธอที่ต้องการให้รักใครก็คงไม่มีทางที่ว่างในหัวใจมีไว้แค่ให้เธอสวัสดีครับเจเปรมนะครับวันนี้อยู่ในรายการ3พลัดรับแขกครับผมครับผมเจเปรมนะครับผมเป็นเจ้าของเพลงนี้เองนะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะฟังแต่เสียงแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าครับนี่แหละครับอยู่บ้านใหม่แล้วเป็นไงบ้างเลยครับบ้านใหม่อบอุ่นมากๆครับผมมักจะเปรียบเทียบบทเพลงผมเหมือนเป็นลูกเราอยากให้ลูกเราอยู่ในบ้านที่อบอุ่นแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในสิ่งที่เราเป็นให้อิสรภาพกับสิ่งที่เราเชื่อและชอบแล้วก็ Love is ตอบทุกโจทย์ของผมนะครับเวลานึกถึงช่อง3สิ่งที่จะเข้ามาในหัวพี่เจก็คือเสียงเพลงข่าวตอนเช้าแล้วก็มีแพนด้าพร้อมเพลงกับเสียงเด็กทารกจับจ้าจ้าดาจ้าประมาณนี้ก่อนที่จะไปข้างนอกตอนเช้าเราจะเป็นมันอยู่คู่กับบ้านอะไรครับก็นอกจากเสียงจิงเกิลก็นึกถึงพี่ยุทธนี่แหละครับผมแล้วทุกๆเช้าเราก็จะได้รับฟังข่าวอัปเดตของบ้านเมืองว่าเป็นยังไงบ้างกับเสียงที่คุ้นเคยอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไปเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรายการ Thailand Got Talent ก็เวลานึกถึงช่อง3ก็จะนึกถึงบรรยากาศตอนที่เราไปเล่นไปเพอร์ฟอร์มในรายการครับสนุกมากครับก็นึกถึงคู่จิ้นคู่ขวัญของประเทศนะครับยาย่ากับณเดชน์นะครับผมละครที่ชอบมากๆช่อง3ก็ปุเพสันนิวาสนะครับติดตามแล้วแบบติดจอแล้วก็แบบเป็นหนังที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่เคยติดละครขนาดนี้มาก่อนเลยฉันเป็นของเธอผู้เดียวก็เรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นเรื่องที่ผมชื่นชอบมากๆติดตามทุกตอนเลยนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าจะมีภาค2โหอยากดูมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้นะใน3พลัดครับก็เป็นธรรมเนียมของรายการนี้นะครับไม่ว่าจะรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ต้องโดนกันหมดทุกรุ่นเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้พี่เจเปรมจะโดนอะไรครับให้พี่แบบโคเวอร์เพลงตัวเองให้เป็นเพลงเร็วพอไหวไหมคะโอ้โหมันน่าจะแปลกใหม่นะครับทุกเมฆฝนที่ผ่านมาทุกคืนที่ลมหนาวพัดช่วยผ่านไปยังคิดถึงเธอทุกลมหายใจว้าวเหมือนว่าเข็มนาฬิกามันหยุดเคลื่อนไหวเมื่อเธอจากไปแต่ทั้งหัวใจยังอยู่ที่เดิมกลับมาได้ไหมฉันยอมได้ทุกอย่างขอเพียงแค่พอได้มีทางให้กลับมารักกันโว้โว้ในชีวิตนี้แค่เธอที่ต้องการให้รักใครก็คงไม่มีทางที่ว่างในหัวใจมีไว้แค่ให้เธอครั้งแรกเลยนะที่ทำอะไรแบบนี้รายการนี้สนุกดีเราได้ลองสิ่งใหม่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วมันก็มีความสุขดีนะก็เมื่อกี้เราร็อกกันไปแล้วสนุกกันไปแล้วตอนนี้เรามาเข้าโหมดเพลงซึ้งๆเศร้าๆนะครับจากชีวิตจริงของพี่เจแล้วก็การทำงานในการบันทึกเสียงไม่มีวันไหนไม่คิดถึงค่อนข้างสนุกสนานเพราะว่าเราได้ร่วมงานกับศิลปินรุ่นใหม่ได้ลองเปิดใจแล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนเราได้ร่วมงานกับน้องๆวง The U ซึ่งเป็นวงอินดี้มีน้องพีน้องทิวมีลานวงลานดอกไม้ได้เข้ามาร้องเพลงมาร้องลายประสานเสียงในเพลงแล้วก็ได้มีโอกาสส่งเพลงนี้ไปมิกซ์ที่เยอรมันด้วยแล้วก็ทุกอย่างค่อนข้างพิถีพิถันแล้วก็ได้งานที่รู้สึกภูมิใจเสนอมากๆครับใช่ครับก็เช่นเดิมนะครับทุกๆเพลงของเปรมผมจะเขียนมาจากประสบการณ์ชีวิตจริง
มิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็เอาเรื่องราวจริงๆเลยที่เกิดขึ้นกับแฟนคนแรกเอาบันทึกจากไดอารี่ที่เคยจดไว้แล้วก็ซีนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิดีโอคอลหรือการออกเดินทางไปเที่ยวทะเลด้วยกันทั้งหมดเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตของเปรมครับผมก็ based on true story ครับผมก็สวัสดีครับพี่เจเปรมกลับมาแล้วนะครับคิดถึงทุกคนมากๆไม่ได้พบกันมา3ปีแล้วคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราได้ไปพบกันไปร้องเพลงด้วยกันวันนี้ก็กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่าไม่มีวันไหนไม่คิดถึงไปติดตามฟังไปชมมิวสิกวิดีโอได้ในช่องทางต่างๆของ Love Is Entertainment นะครับผม MV ก็น่าจะต้องแบบเตรียมตัวเตรียมใจอาจจะเตรียมทิชชู่สักหน่อยเพราะว่ามันอาจจะมีความเศร้านิดๆแต่ว่าบทสรุปมันค่อนข้างสุขใจและชื่นใจครับก็วันนี้สนุกมากเลยนะครับต้องขอบคุณรายการสัมภาษณ์รับแขกนะครับที่ให้พี่เจได้มาทำอะไรแปลกๆสนุกๆอะไรที่ไม่เคยทำเราก็ต้องลองดูนะเพราะชีวิตมันสนุกเมื่อได้ลองทำอะไรใหม่ๆ